ักบนพื้นผ้าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับเสื้อผ้าของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษีหมู่8ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเนื่องจากเป็นสัตว์ประจำอำเภอที่สำคัญยังเป็นการปักลวดลายด้วยมือค่ะอำเภอบ้านโฮงจะมีนกยูงเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านโฮงก็แบรนด์ของที่นี่ของกลุ่มก็เป็นยุงทองยุงทองค่ะก็เลยเอานกยูงมาเป็นนำปกคลุมไปเลยค่ะเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ค่ะเป็นรูปนกยูงค่ะใครเป็นคนคิดคุณป้าที่เอารูปนกยูงมาใส่ตรงนี้ก็คิดกันเองว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนดีเพราะยุงทองเป็นชื่อแบรนด์ของเราแล้วเอานกยูงเข้ามาจะใส่ตรงไหนดีเลยนี่จะใส่ตรงหน้าอกถ้าเป็นเสื้อของผู้ชายคิดว่าจะเอาใส่ตรงปลายกระเป๋าตัวเล็กๆเสื้อผ้าจะมีทั้งเสื้อของชายและเสื้อของผู้หญิงรูปแบบมีหลากหลายทรงแบบคอจีนคอกลมซึ่งที่นี่จะเน้นปักลวดลายด้วยมือทั้งหมดนอกจากลายนกยุงแล้วยังมีลวดลายอื่นๆอย่างลายรวงข้าวและลายใหม่ๆตามที่ลูกค้าต้องการยายลายรวงข้าวค่ะลายรวงข้าวลายรวงข้าวนี้เป็นคนที่ปักเขาคิดมาเองนะว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานวันที่เขาลูกเขารับปริญญาพ่อแม่เขาก็เลยเอาลงข้าวไปมอบให้ลูกสาวเขาเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอาเป็นลายลงข้าวเนี่ยก็ดีทำออกมาแล้วดีค่ะได้ขายดีด้วยคนจะนิยมลายลงข้าวแม่อันนี้เห็นว่าตัวนี้แบบนี้ขายดีอันนี้เรียกว่าอะไรคะลายอะไรคะคุณป้าอันนี้เขาเรียกว่าลายแบบออกมาใหม่ๆจะไม่เหมือนใครจะไม่ซ้ำกับใครลายนี้จะได้ขายดีตอนนี้เขาก็สั่งกันอยู่ผ้าที่นำมาตัดเย็บจะใช้ผ้าฝ้ายชินไมเป็นผ้าพื้นเมืองขั้นตอนแรกจะตัดผ้าโดยวัดขนาดก่อนค่ะจะใช้ผ้าทั้งหมด2ชั้นจากนั้นนำไปอัดเพื่อให้ผ้าเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งขั้นตอนการอัดผ้าก็ถือว่าสำคัญมากๆหากไฟแรงเกินไปผ้าอัดไม่ได้ค่ะเมื่ออัดผ้าแล้วก็ไปเตรียมทำกระดุมเสื้อรอเลยค่ะดึงนี่ก็เสร็จแล้วจะจับเอามือนิ่งๆคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ดิฉันฟังยังไงก็แบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่ามันยากมากๆเลยสำหรับการทำกระดุมตะก้อนะคะแบบยากอ่ะเอามันนิ่งๆนะนิ่งๆซึ่งคือแบบบอกว่าหลายคนเนี่ยพอเย็บเสื้อได้หรือปักลายได้เนี่ยก็จะถอดใจในช่วงขั้นตอนของการทำกระดุมเสื้อตรงนี้ค่ะเพราะว่าไม่ง่ายเลยเราต้องทำให้มันสวยงามเป็นเหมือนรูปตะกร้อแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็มีการกระจายให้กับสมาชิกกลุ่มเนี่ยเอาไปทำตกอันละตั้ง1บาทแน่คุณผู้ชมถ้าใครทำได้นะคะแต่ดิฉันขอไม่ทำดีกว่านะคะเพราะว่ามันยากเหลือเกินค่ะเดี๋ยวขอดูวิธีการทำอีกสักรอบนึงค่ะคุณป้าหลังจากทำกระดุมแล้วก็จะนำผ้ามาเย็บให้เป็นเสื้อจากนั้นนำเสื้อผ้าที่ตัดเย็บแล้วไปวาดแบบวาดลวดลายต่างๆที่ต้องการค่ะเมื่อวาดลวดลายเสร็จแล้วก็นำด้ายที่มีสีสันสวยงามมาปักบนผืนผ้าด้วยมือเพื่อให้เกิดความประณีตสวยงามซึ่งการปักลายจะมีการแบ่งให้สมาชิกนำกลับไปปักที่บ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะได้เสื้อแต่ละตัวให้เราสวมใส่กันเนี่ยเรียกว่าขั้นตอนไม่ธรรมดาเลยนะคะกว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวใช่ไหมคะหลายคนมากผ่านมือหลายคนกว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวต้องผ่านมาตั้ง4คนผ่านมาตั้ง4คนใช่ไหมคะซึ่งก็เห็นบอกว่าราคาขายเนี่ยก็คือไม่แพงด้วยหรอไม่แพงค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ของแบบนี้ของผู้หญิงจะเป็น500บาทแต่ของผู้ชาย600ของผู้ชายราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะค่ะตรงนี้แล้วของเรานี่คือเห็นว่าช่วงนี้คือขายดีด้วยทำไมถึงขายดีคุณป้าอ๋อที่ผ้าเมืองได้ขายดีคือรัฐบาลส่งเสริมให้ใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของคนไทยอ่ะทางเหนือนี่จะใส่ผ้าพื้นเมืองไปมากส่วนมากนะวันหยุดวันสมมติว่าวันศุกร์ทุกวันศุกร์โรงเรียนเลยคุณครูนี่ต้องใส่ผ้าเมืองค่ะของโรงเรียนนี่ก็สั่งออเดอร์ของโรงเรียนจะเยอะบนดอยเนาะพวกคุณครูก็จะใส่กันเยอะจะใส่กันเยอะเจ้าหน้าที่ภาครัฐอะไรอย่างงี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าเราเลยกลุ่มลูกค้าค่ะเห็นว่าอะไรนะของเรามีสโลแกนด้วยเหรอคุณป้าค่ะ
สโลแกนว่าอะไรคะเนี่ยสวมสบายลายเปิงปักลายด้วยมือค่ะสวมสบายลายเปิงลายเปิงลายเปิงคืออะไรคุณป้าใส่แล้วสวยค่ะลายเปิงแปลว่าใส่แล้วก็สวยไม่คนสวยที่ใส่ยิ่งสวยค่ะเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวหนูต้องขอลองใส่บ้างนะคะได้ค่ะใส่แล้วสวยค่ะมีไซส์หนูไหมคะเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีป้าบอกยังไม่มีไซส์ยังไม่มีไซส์อ่ะเดี๋ยวต้องตัดพิเศษนะตัดพิเศษได้ค่ะ 2XL 2XL ตอนนี้ 2XL ยังไม่มีที่นี่ค่ะป้าวิชุดาจินดาหลวงหรือป้าสีประธานกลุ่มบอกว่ารวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า14ปีแล้วปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด30คนค่ะพอคนชาวบ้านดงละสีเนี่ยแม่บ้านนะถ้าเสร็จจากงานสวนไม่มีรายได้ก็เลยนึกกันรวมกลุ่มอบรมกันก่อนอบรม30คน30คนรวมกลุ่มกันเสร็จแล้วก็สามารถทำให้มีรายได้ขึ้นได้เอาแล้วในเรื่องคือความรู้ในการตัดเย็บตรงนี้เราทำเป็นมาก่อนแล้วเหรอคะอ๋อบางคนก็มีพื้นฐานบางคนก็ยังไม่มีก็ต้องมาเรียนกันเริ่มกันใหม่ใครมาสอนเราตรงนี้คะตอนแรกก็มีวิทยากรจากศูนย์เขาจัดมาให้นะศูนย์เฉลิมพระเกียรติ72ศูนย์เรียนรู้72ลำพูนเนาะจัดมาให้อบรมอยู่แล้ว รวมกลุ่มกันก็พอมีรายได้ก็แนะนำให้กลุ่มคนที่ยังไม่ได้มาก็มาร่วมกันอีกรวมกลุ่มกันให้มีเยอะการทอผ้ายังเป็นการสร้างรายได้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วยค่ะได้ความสุขอายุเยอะแล้วมาอยู่รวมกลุ่มกันคุยกันสนุกทำงานร่วมกันถ้าหมู่บ้านเขาไปมาช่วยกันทำเป็นผ้าอย่างนี้มาเกาะรู้มันจะเครียดอะมีอายุแล้วอยากจะมารวมกลุ่มกันนี้มีความสุขดีเขามีรายได้เสริมคุยกันไปเรื่อยๆแก่ครอบครัวนะก็ดีจะไม่เครียดเลยคือได้ความรู้ค่ะแล้วก็เงินนะคะแล้วก็ช่วยๆกันคิดลายปักของแต่ละผืนค่ะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีด้วยค่ะการรวมกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการออกแบบลวดลายด้วยค่ะในกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านดงฤาษีนะคะของตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะคะทางในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่งก็เข้ามาสนับสนุนในหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเรื่องของ KBO นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าการออกแบบลวดลายให้มันมีรูปแบบที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นและมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของตลาดนะคะส่วนที่2ก็คือส่งเสริมเรื่องของมาตรฐานนะคะก็คือมีการคัดสรรดาวในส่วนของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษีเนี่ยก็คัดสรรเมื่อปี59เนาะได้ดาวมาอยู่3ดาวนะ1ได้ความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือเรารวมกลุ่มก็คือความสามัคคีเนาะในหมู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้คือรายได้จากทำผ้านะไอ้เล็กๆได้น้อยก็ยังดีไงเรารวมกลุ่มกันส่วนมากจะเป็นสวกันละหากใครที่สนใจอยากจะมาอุดหนุนผ้าปักลายด้วยมือสวยๆแบบนี้ก็มาอุดหนุนกันได้ที่กลุ่มแม่บ้านบ้านดงฤาษีอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนค่ะมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่ประหยัดอยากได้ลายไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะใส่แล้วสวยทุกลายค่ะ